เอาละครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะได้ชวนพี่น้องมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันตอนหนึ่งนักรบคนหนึ่งชื่อว่าเบนายาเบนายาเนี่ยเป็นทหารเอกคนหนึ่งของกษัตริย์ดาวิดเป็นคนที่มีความสามารถนะครับและโดดเด่นในบรรดาทหารทั้งหมดเนี่ยดาวิดจะมีทหารเอก3คนและถัดจาก3คนนั้นจะมีอีก30คนที่เป็นวงในเบนายาเนี่ยแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่า3คนแต่เบนายาเนี่ยมีความสามารถและได้รับการยอมรับจากดาวิดเสมอกับ3คนที่เป็นทหารเอกเลยเบนายาเป็นยังไงเขาสร้างวีรกรรมอะไรและผมเชื่อว่าเรื่องของเบนายาอาจจะเป็นกำลังใจให้กับท่านในช่วงเวลานี้นะครับอยากให้พี่น้องลองเปิดพระคัมภีร์ดูใน2ซามูเอลบทที่23ข้อที่20ถึง23นะครับอ่านไปด้วยกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเบนายาบุตรเยโฮยาดาเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งแห่งเมืองคับเซเอลเขาเป็นคนที่ทำมหากิจหลายอย่างมหากิจก็คือกิจการที่ใหญ่โตทำสิ่งใหญ่โตจำนวนมากนะท่านฆ่าบุตรทั้งสองของอาริเอลแห่งโมอับนะเป็นคนเดียวที่ไปสู้กับคนสองคนถูกรุมนะท่านลงไปฆ่าสิงโตในบ่อในวันที่หิมะตกสภาพแวดล้อมไม่อำนวยลงไปสู้ในบ่อเล็กๆแต่ก็ชนะสิงโตข้อ21นะครับท่านฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่งซึ่งเป็นชายรูปงามคนอียิปต์นั้นถือหอกแต่เบนายาถือไม้เท้าและลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกจากมือของคนอียิปต์คนนั้นและฆ่าเขาเสียด้วยหอกของเขาเบนายาบุตรเยโฮยาดาทำกิจเหล่านี้จึงมีชื่อเสียงดังนักรบ3คนนั้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังกว่า30คนนั้นแต่ท่านไม่มียศเท่ากับ3คนนั้นและดาวิดก็ตั้งท่านให้เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เบนายาเนี่ยเป็นผู้บัญชาการฐานรักษาพระองค์ของดาวิดนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ได้รับความวางใจอย่างสูงเพราะอยู่ใกล้กษัตริย์และมีความสามารถอะไรที่ทําให้เบนายาคนนี้กลายเป็นคนที่ได้รับความวางใจอะไรทําให้เขาถูกยกชูถ้าพี่น้องอ่านดูจะมี3เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ยากแต่เบนายาเปลี่ยนวันที่ยากให้เป็นวันที่เยี่ยมได้อย่างไรมี3เหตุการณ์ที่อาจจะเป็นโศกนาฏกรรมของเบนายาแต่เขาเปลี่ยนมันให้เป็นวีรกรรมได้อย่างไรวันนี้ท่านอาจเจอวันยากๆแต่ท่านสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมได้นะครับวันนี้สิ่งที่ท่านเจออาจจะเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้หรืออาจจะเป็นวีรกรรมให้ท่านพิสูจน์ตัวเองและถูกยกชูขึ้นมาได้เบนายาทำยังไงอุปสรรคที่เป็นปัญหาเขาใช้มันเป็นขั้นบันไดอย่างไรวันนี้เราจะดูประมาณ2สิ่งที่เบนายาได้เผชิญหน้ากับมันนะครับประการที่1ก็คือเผชิญหน้ากับความกลัวเบนายาเนี่ยได้เผชิญหน้ากับความกลัวเขาก็เหมือนกับมนุษย์ทุกคนแหละครับก็มีความกลัวมีความรู้สึกมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นที่เราทุกคนต้องเจอเบนายาเจอ3เหตุการณ์1สู้กับคนโมอับที่แข็งแกร่ง2ลุ่ม1ถูกลุ่มนะ2นะครับลงไปสู้กับสิงโตในบ่อพื้นที่เล็กๆหนีลำบากสิงโตมีทั้งเขี้ยวทั้งเล็บทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดทั้ง4ขาอีกทั้งวันนั้นยังเป็นวันหิมะตกลื่นนะครับ3เบนายาไปสู้กับคนอียิปต์ที่รูปร่างงามรูปร่างใหญ่กำยำเป็นคนแข็งแกร่งของอียิปต์โดยใช้แค่ไม้เท้าขณะที่คนอียิปต์มีหอกเบนายาใช้ไม้เท้าไปแย่งหอกของเขามาแล้วก็เอาหอกของเขาจัดการกับคนอียิปต์นั่นเองทั้ง3การต่อสู้นี้คือการต่อสู้ที่เสียเปรียบหมดเลยถ้าพี่น้องมองดูเหตุการณ์ชีวิตท่านอาจกำลังเสียเปรียบอยู่ท่านอาจอยู่ในสถานการณ์ที่มันลำบากมากในเวลานี้เลยแต่เบนายาเนี่ยสร้างวีรกรรมได้เพราะเขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันน่ากลัวลองคิดดูนะครับถ้าเบนายาเนี่ยเจอกับคนตัวเล็กๆสู้กับคนตัวเล็กๆสู้กับเด็กคนนึงเรื่องนั้นจะถูกบันทึกในพระคัมภีร์มั้ยครับถ้าเบนายาสู้กับแมวในพื้นหญ้าในวันที่แดดออกอากาศสวยงามเรื่องนั้นคงไม่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์แต่พอเบนายาเจอโจทย์ที่ยากเจอสิ่งที่น่ากลัวและเบนายาเผชิญหน้ากับมันจึงทำให้เขาสามารถจะกลายเป็นผู้สร้างวีรกรรมและถูกบันทึกในพระคัมภีร์ได้บ่อยครั้งที่เราอยากจะได้ปัญหาง่ายๆแต่ที่จริงแล้วปัญหาที่ใหญ่เป็นโอกาสสำหรับเราน่าสนใจมากพระคัมภีร์บอกว่าท่านลงไปฆ่าสิงโตในบ่อพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนบอกว่าท่านพลัดตกลงไปเลยต้องสู้สิงโตในบ่อ
เบนายาตัดสินใจลงไปเลยเพื่อจะไปสู้กับสิงโตตัวนั้นที่อยู่ในบ่อเขากล้าเผชิญกับสิ่งที่คนจำนวนมากหวาดกลัวผมเชื่อว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเราทุกคนมีความกลัวหมดความกลัวคือสัญชาตญาณอย่างหนึ่งแต่เบนายาตอบสนองความกลัวในทิศทางที่คนส่วนใหญ่วิ่งหนีเขาเผชิญหน้าเบนายาถือไม้ลงไปหาคนอียิปต์ถ้าคัมภีร์บอกเขาลงไปหาคนอียิปต์ที่มีหอกเขาไม่ใช่เป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็วิ่งหนีแล้วคนอียิปต์ตามทันแต่เขาเผชิญหน้าผมอยากหนุนใจพี่น้องท่านมีความกลัวเช่นทุกคนที่มีความกลัวไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่อยากให้เราเผชิญหน้ากับมันผมเป็นคนกลัวผมเป็นคนที่ขี้กลัวผมเป็นคนตัวเล็กตั้งแต่เด็กนะฮะเวลาเดินกับเพื่อนๆก็ต้องระวังตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่จะเซฟตัวเองตลอดผมจะชอบหลบอยู่เงียบๆอยู่ข้างหลังชอบฟังมากกว่าชอบพูดและเมื่อต้องพูดกับคนจำนวนมากเป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดแต่เมื่อผมเผชิญหน้ากับมันเรื่อยๆเพราะว่าพระเจ้าเรียกให้ผมทำผมก็เริ่มกลัวมันน้อยลงแล้วก็กลัวมันน้อยลงเรื่อยๆมีงานวิจัยหนึ่งนะครับที่ผมเคยอ่านแล้วก็เขาทดสอบอย่างนี้ครับเขาเอาคนเนี่ยที่กลัวงู10คนนะพี่น้องท่านไหนกลัวงูมีไหมครับนะคนที่กลัวงู10คนเนี่ยมาทดสอบโดยให้มองงูที่อยู่ในตู้กระจกแล้วก็เพิ่มการทดสอบให้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงขั้นสุดท้ายคือสามารถเอางูมากอดไว้บนตักตัวเองได้และเขาก็จะวัดปริมาณเม็ดเลือดขาวของคนที่กลัวงูว่าเมื่อเจอการทดสอบที่กลัวงูเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาเป็นยังไงก่อนทดสอบเม็ดเลือดขาวเท่านี้เมื่อเผชิญสิ่งที่กลัวเม็ดเลือดขาวตกลงนะครับนั่นหมายความว่าร่างกายของเขาเนี่ยอ่อนแอลงไม่พร้อมสำหรับการต่อสู้กับสิ่งต่างๆความกลัวที่เป็นความรู้สึกมันสั่งไปถึงร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอลงได้จริงนี่คือการทดสอบแต่เมื่อเขาผ่านสิ่งที่กลัวเขาเรียนรู้วิธีจัดการกับมันในที่สุดเม็ดเลือดขาวของเขาจะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นกว่าก่อนที่เขาทดสอบพระเจ้าจึงโยนอุปสรรคให้กับคนเพื่อคนคนนั้นเมื่อผ่านอุปสรรคได้เขาจะแข็งแรงขึ้นกว่าก่อนแต่มีเงื่อนไขนะครับการที่เม็ดเลือดขาวจะเพิ่มขึ้นกว่าก่อนทดสอบได้เนี่ยเงื่อนไขหนึ่งก็คือคุณต้องผ่านเรื่องที่คุณกลัวนั้นให้เร็วที่สุดถ้าคุณแช่กับเรื่องที่กลัวนานมากแม้เม็ดเลือดขาวจะเพิ่มขึ้นมาแต่จะเพิ่มขึ้นมาต่ำกว่าก่อนเริ่มการทดสอบนั่นหมายความว่าเมื่อเจอปัญหาเนี่ยเราต้องผ่านปัญหานั้นให้เร็วอย่าแช่กับมันมันจะทำลายความเชื่อมั่นทำลายความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอ่อนแอลงกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าตัวล้มก็ต้องรีบลุกขึ้นให้เร็วที่สุดนี่คือผลจากการทดสอบนี้ดังนั้นถ้าพี่น้องมีความกลัวอะไรผมอยากหนุนใจท่านอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าพูดกับท่านบอกว่าให้เดินหน้าก็เดินหน้าถ้าพระเจ้าบอกให้ท่านรอก็รอแต่ถ้าพระเจ้าอยากให้เดินหน้าอย่ารออธิษฐานให้ชัดว่าเป็นเสียงพระเจ้าไม่ใช่แค่เสียงความต้องการหรือความทะเยอทะยานของเราเองเพราะถ้าเป็นเสียงของพระเจ้าและพระเจ้านำพระเจ้าจะรับรองท่านนะครับอย่าให้ความกลัวมาหยุดยั้งเราทุกคนเราทุกคนมีความกลัวแต่ว่าเราจะเลือกเผชิญหน้ากับมันถ้าคุณเป็นนักมวยแล้วหลับตาชกมันก็คงจะมองไม่เห็นหมัดคู่ต่อสู้หรือสุนัขสักตัวนึงเนี่ยพี่น้องไปวิ่งในหมู่บ้านสุนัขมันเห่าแล้ววิ่งไล่ท่านเนี่ยถ้าเราวิ่งหนีเป็นไงครับมันก็วิ่งไล่เราเลยไล่กัดเราแบบสนุกเลยนะแม้กระทั่งหมาตัวเล็กๆก็ตามก็วิ่งไล่เราเพราะว่าเราหนีไงแต่ถ้าเราหันหน้าเราจ้องตาสุนัขตัวนั้นมันก็จะเริ่มหยุดแล้วก็จะเริ่มได้แค่เห่าอย่างเดียวแต่ไม่กล้าที่จะวิ่งจู่โจมเราความกลัวก็แบบนี้ครับถ้าคุณวิ่งหนีมันก็ยิ่งวิ่งไล่คุณไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณหันเผชิญหน้ากับมันมันจะหยุดและดูท่าทางของเราต่ออีกทีนึงนะครับอยากให้พี่น้องมีกำลังใจแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่ท่านกลัวทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กแล้วอย่าไปหนีมันปัญหาเนี่ยไม่ได้มีไว้หนีพอยิ่งหนีปัญหาก็จะยิ่งคุกคามเรามากขึ้นเรื่อยๆยิ่งหนีปัญหาก็จะยิ่งอีลุงตุงนางไม่ถูกแก้ไขสักทีหันมาเผชิญหน้ากับมันและแก้ไขให้ตรงจุดและถามว่าพระเจ้าต้องการให้ทำสิ่งใดในเวลานั้นความกล้าของคริสเตียนมาจากไหนมันต่างกับการอบรมจิตวิทยาทั่วไปที่คุณกล้าคุณเชื่อแล้วคุณจะได้แต่ความกล้าของคริสเตียนมาจากการรู้ว่าเราอยู่กับใครความเข้มแข็งของเรามาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเอง
A.W. Tozer บอกว่ามุมมองที่เห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่จะแก้ปัญหาต่างๆได้มากมายเลยยิ่งคุณเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนตัวคุณก็ยิ่งพองมากขึ้นเพราะคุณเชื่อว่าพระเจ้าที่อยู่ในคุณจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้มันไม่ใช่ความเข้มแข็งของเราแต่มันเป็นพระเจ้าที่อยู่ในเราเหมือนคำกล่าวที่บอกว่า Big God Small Problem ถ้าคุณมี Big God เมื่อไหร่ปัญหาก็จะเล็กลงแต่ถ้า Small God เมื่อไหร่ก็จะมี Big Problem ปัญหาจะใหญ่ขึ้นตามขนาดของพระเจ้าไม่ใช่ขนาดของปัญหาวันนี้ถ้าเราเชื่อพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเราพี่น้องมาแสวงหาพระเจ้าวันนี้มาออนไลน์ไม่มีใครบังคับท่านเลยท่านมาที่นี่ที่นี่มาชมเนี่ยเพราะว่าท่านหิวกระหายพระเจ้าท่านอยากที่จะเติบโตกับพระเจ้าท่านอยากจะเสริมสร้างความเชื่อของท่านในพระเจ้าขอจงอย่าลืมว่าผู้ที่ปลุกจิตใจท่านไม่ใช่ผู้เทศนาแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่ในท่านพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้นำท่านแล้วในอดีตให้ผ่านทุกปัญหาพระองค์จะนำท่านต่อไปนะครับในอดีตเราเคยผ่านเรื่องยากๆมาเยอะเรื่องนี้ก็จะผ่านไปอย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้ท่านพระเจ้าให้เกียรติคนที่สู้กับสิงโตไม่ใช่คนที่หนีสิงโตเบนายาสู้กับสิงโตและเรื่องของเขาถูกบันทึกในพระคัมภีร์นั่นคือประการที่หนึ่งเผชิญกับความหวาดกลัววันนี้ท่านกลัวอะไรอธิษฐานพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้ท่านสู้ก็เผชิญหน้ากับมันประการที่สองเบนายาเผชิญกับความไม่แน่นอนบางทีมันอาจไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเบนายาไม่มีเช็คลิสต์วันนี้จะไปสู้กับโมอับตื่นขึ้นมาโอ้รีมายเดอร์มาวันนี้ต้องสู้กับโมอับรีมายเดอร์มาวันพุธต้องไปสู้กับสิงโตในบ่อวันหิมะตกเขาคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้เลยเขาไม่รู้ว่าหิมะจะตกไม่ตกต้องไปสู้โลเคชั่นไหนเขาไม่มีรีมายเดอร์เตือนมาวันศุกร์อย่าลืมนะไปหาอียิปต์แล้วก็อย่าเอาอาวุธไปเอาที่นั่นเขาไม่ได้วางแผนมาก่อนเขาไม่ได้รู้สิ่งต่างๆล่วงหน้ามันเป็นความไม่แน่นอนและสำหรับความไม่แน่นอนของหลายคนเนี่ยมันทำให้เราฟริกเอาท์มันทำให้เราแทบจะคลั่งกังวลใจไม่สงบความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่ว่าความไม่แน่นอนคือความจริงหนึ่งของชีวิตความแน่นอนของชีวิตก็คือความไม่แน่นอนปัจจัยของชีวิตจริงมันมีหลายอย่างมากและถ้าเราเองคาดหวังเฉพาะสิ่งที่แน่นอนชัดเจนควบคุมได้ทั้งหมดผมคิดว่าเราจะมีพื้นที่แคบมากเลยในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราจะรับได้แค่บางส่วนบางเรื่องและเราเองจะขาดสันติสุขกับพื้นที่จำนวนมากที่เหลือของชีวิตซึ่งมันไม่แน่นอนทางที่ดีที่สุดก็คือจะเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับความไม่แน่นอนยังไงให้ปลอดภัยเหมือนคนที่เล่นหุ้นเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนจะทำยังไงให้มันปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เขาก็อาจจะแบ่งสรรงบประมาณเป็นก้อนของเขาเพื่อกระจายกับการลงทุนที่เหมาะสมแต่นั้นเองการเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่าคาดหวังความแน่นอนกับทุกเรื่องแต่ให้เราพร้อมที่จะวางแผนรับมือกับความไม่แน่นอนบางครั้งยิ่งไม่แน่นอนพอชนะนะมันยิ่งเฮใช่ไหมพี่น้องเคยเชียร์มวยลองเคยเชียร์บอลลองใช่ไหมนะครับแล้วพอบอลลองชนะป้องทีเดียวเนี่ยโอ้โหมันเฮเลยอ่ะใช่ไหมครับแมตช์หนึ่งลิเวอร์พูลตามหลัง 3-0 พลิกกลับมาเสมอและชนะได้เงี้ยผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยจำแมตช์นั้นมากที่สุดไม่ใช่แมตช์ที่นำ 3-0 แล้วได้แชมป์แต่เป็นแมตช์ที่เขาตามหลัง 3-0 แล้วกลับมาพลิกชนะใช่ไหมไอความไม่แน่นอนเนี่ยที่มันดีใจที่สุดเนี่ยก็คือวันที่มันชนะเช่นเดียวกันเราอ่ะมักอธิษฐานขอแบบนี้โอ้ยพระเจ้าขอช่วยด้วยให้ธุรกิจการงานทุกอย่างมันแน่นอนมันราบรื่นขอให้มันไม่มีปัญหาไม่ติดขัดนี่คือคำอธิษฐานของทุกคนผมก็อธิษฐานแบบนี้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้ทุกอย่างไม่ติดขัดแต่จริงๆแล้วอ่ะความเชื่อไม่ได้เติบโตในสถานการณ์ที่ราบรื่นนะครับการอธิษฐานที่ใช้ความเชื่อมันจะเติบโตในเวลาที่สถานการณ์มันไม่แน่นอนคุณควรจะอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นขอสติปัญญาขอกำลังจากพระเจ้าให้เรารับมือกับมันได้พระเยซูไม่ได้สัญญากับสาวกว่าทุกอย่างจะแน่นอนในมัทธิวบทที่8ข้อ20พระเยซูพูดกับคนที่จะตามพระองค์มาจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะแม้กระทั่งตัวพระเยซูเนี่ย
จะเอาศีรษะไปวางที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยพระองค์ท้าทายคนให้ตามพระองค์ด้วยความไม่แน่นอนเลยใช่ไหมฮะพระองค์ไม่ได้การันตีทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้หมดแต่พระองค์ท้าทายด้วยความไม่แน่นอนว่าคุณกล้าไหมล่ะที่คุณจะเดินบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้คือเส้นทางที่มันมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งหนึ่งพระเยซูท้าทายเศรษฐีหนุ่มในมัทธิว19ข้อ21พระเยซูตรัสกับเศรษฐีหนุ่มคนที่มั่งมีบอกว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่ดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาพระเยซูบอกให้เศรษฐีคนนี้ละสิ่งที่เป็นความมั่นคงของชีวิตของเขาอย่างที่เราทราบพระเยซูไม่ได้ต่อต้านคนรวยและถ้าท่านมีทรัพย์สินท่านไม่จำเป็นต้องไปขายในเวลานี้นะครับแต่พระเยซูกำลังทดลองจิตใจของชายคนนี้หากเขาขายจริงพระเยซูอาจจะบอกใจของเจ้าผ่านเหมือนอับราฮัมจะถวายอิสอัคแต่พระเจ้าบอกไม่เป็นไรพระเจ้าเตรียมแกะไว้แล้วมันอาจจะเป็นการทดสอบหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้ชายคนนี้ไม่สามารถเดินตามผ่านการทดสอบได้เพราะว่าเขาติดกับความแน่นอนเกินไปเขาก็เลยจากไปแม้เขาเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยต่างกับสาวกพระเยซูเขายินดีเผชิญความไม่แน่นอนสุดท้ายสาวกพระเยซูได้นั่งอยู่แถวหน้าลิงไซต์ตอนพระเยซูชุบชีวิตลาซารัสตอนพระเยซูรักษาคนตาบอดสาวกพระเยซูผู้กล้าเผชิญความไม่แน่นอนเหล่านี้เขาได้ดูการอัศจรรย์ของพระเยซูอย่างใกล้ชิดเลยวันนี้อย่าให้ความไม่แน่นอนทำให้ท่านฟริกเอานะครับอย่าให้ทำให้ท่านแทบคลั่งหรือวิตกเกินไปกับมันอย่าให้มันสร้างความปั่นป่วนเผชิญหน้ากับมันและจัดการกับมันให้ดีที่สุดคนยิวโดยปกติเนี่ยมักจะไม่ค่อยเดินทางไกลจากบ้านตัวเองประมาณ120กิโลเมตรแต่สาวกพระเยซูกลับทำสิ่งที่ต่างกับคนยิวเปาโลเดินทางทำพันธกิจหลายรอบโทมัสไปอินเดียและตายที่นั่นยอห์นไปเอเชียมายเนอร์เราเห็นสาวกของพระเยซูจำนวนมากทำสิ่งที่คนยิวส่วนใหญ่ไม่ทำก็คือการออกจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนพื้นที่ของความคุ้นเคยเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ามีความต้องการเพื่อคนทั้งโลกและเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยตลอดเวลาไม่ได้การที่เขาเห็นน้ำพระทัยพระเจ้ามันทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปเผชิญชีวิตที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจยึดฉวยบางความสัมพันธ์ยึดฉวยความมั่นคงบางอย่างเขาเกิดมาและตายไปโดยที่ไม่ได้เข้าฝั่งที่พระเจ้าได้เตรียมและคาดหวังให้เขาไปถึงเพราะเขากลัวจะเผชิญกับความไม่แน่นอนเกินไปอีกคำอุปมาหนึ่งพี่น้องจำได้เรื่องทาส1ตะลัน2ตะลันและ5ตะลันนายให้ทรัพย์สินกับทาส3คนไม่เท่ากัน5 2 1ตะลันคนที่ได้5ได้2เอาไปลงทุนทำให้งอกเงยเพื่อนายกลับมานายดีใจแต่ทาสที่ได้1ตะลันทำยังไงครับฝังดินเราอ่านคำอุปมานี้เราอาจคิดว่าโอ้ยเขาได้แค่1ตะลันเขาได้น้อยอ่ะจะเอาไปทำอะไรแค่1ตะลันเองแต่จริงๆไม่น้อยนะครับ1ตะลันเนี่ยเทียบเท่ากับค่าแรงของคน20ปีเทียบเท่ากับเงินค่าแรงของคนทำงาน20ปีมันไม่ใช่เงินที่น้อยจริงๆเลยเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องปริมาณที่น้อยแต่เป็นเรื่องของการกล้าที่จะลงทุนชีวิตพระเยซูสอนว่าความสัตย์ซื่อในอาณาจักรพระเจ้าคือความกล้าที่จะลงทุนชีวิตเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเขาขยับความคิดจากการเก็บไว้เฉยๆไปสู่การลงทุนเพื่อทวีคูณมันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการวันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเดาสถานการณ์ไม่ออกจริงๆเป็นความไม่แน่นอนจริงๆขอให้เราลืมตาแล้วก็เผชิญหน้ากับมันนะครับแล้วก็จัดการความเสี่ยงให้ดีที่สุดความเชื่อไม่ได้ทำให้เราบ้าระห่ำความเชื่อไม่ได้ทำให้เราขาดความรอบคอบจัดการให้ดีผมได้อ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะเป็นตอนที่ยาโคบกลับมาหาพี่ชายก็คือเอสาวนะยาโคบเนี่ยได้แบ่งทรัพย์สมบัติของเขาออกเป็นกองกองแบ่งเป็นกองที่1กองที่2กองที่3หลายกองด้วยกันแล้วก็กำหนดสคริปต์ให้กับคนที่พูดแต่ละคนที่นำขบวนทรัพย์สินของเขาไปทีละกองทีละกองเพื่อไปเจอเอสาวพี่ชายที่มีความโกรธเขาบอกเลยว่านี่เป็นของเอสาวโดยยาโคบผู้รับใช้ของท่านกำหนดสคริปต์อย่างดี
พื่อจะบรรเทาโทสะของเอซาวก่อนที่เอซาวจะมาถึงตัวยาโคบและยาโคบอยู่ขบวนท้ายโดยให้ภรรยากับลูกไปอยู่ขบวนหลังสุดเลยเพื่อว่าหากเอซาวผ่านทีละขบวนแล้วโทสะไม่หายยาโคบจะได้สกัดเอซาวไว้เพื่อให้ลูกๆและภรรยาหนีไปนั่นคือการบริหารจัดการแม้เขาเป็นคนแห่งความเชื่อเป็นบิดาของอิสราเอลแต่ว่าเขาก็จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ขอให้ท่านได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับผมไม่สามารถบอกท่านได้ว่าท่านควรจะจัดการยังไงเพราะว่าเราสวมรองเท้าคนละคู่แต่ผมว่านี่เป็นเวลาที่ดีที่ท่านจะถามจากพระเจ้าท่านจะเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับและได้ยินเสียงจากพระเจ้าเพื่อท่านจะรู้ว่าท่านจะจัดการกับวิกฤตยังไงอยากจะเสนอแนะข้อแนะนำในวันเผชิญวันยากๆ3อย่างอย่างที่1ก็คือให้สงบใจและอธิษฐานถ้าท่านเผชิญวันที่ยากวันนี้นะครับสงบใจของท่านอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าในโคโลสีบทที่4ข้อ2บอกว่าจงอุทิศตัวในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณพระคัมภีร์สอนให้เราอุทิศตัวในการอธิษฐานและเฝ้าระวังให้ความรู้สึกของการอุทิศและการเฝ้าระวังเฝ้าระวังมันคือความตื่นตัวเนาะมันมีความตื่นตัวภาพของการอธิษฐานในข้อนี้ก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหอคอยกำลังเฝ้ามองอยู่อธิษฐานแบบเฝ้ามองข้าศึกมาก็ตื่นตัวพร้อมสอดส่องโอกาสในชัยชนะมาก็พร้อมตื่นตัวตอบสนองการอธิษฐานเนี่ยจะทำให้เราอยู่ในโหมดเฝ้าระวังและตื่นตัวมันจะอยู่ในโหมดที่เราพร้อมจะตอบสนองต่อสถานการณ์และถ้าโอกาสเข้ามาเราพร้อมจะคว้าและปรับตัวเข้าสู่โอกาสนั้นได้มีพี่น้องอาจจะเคยมีประสบการณ์นะถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เราจะเห็นใครต่อใครใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเฉยๆถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ท่านอาจจะเห็นเอ๊ะตามท้องถนนทำไมรถรุ่นนี้สีนี้ยี่ห้อนี้มันเยอะเหลือเกินช่วงนี้ทำไมเจอบ่อยนะเราอยากจะซื้ออะไรอยากจะทำอะไรเรามักจะเห็นมันบ่อยๆอันนี้คนละเรื่องกันกับที่มันมาโผล่ในเว็บไซต์ของท่านนะครับอันนั้นมันเป็นมาร์เก็ตติ้งของเขานะฮะแต่ว่าอันนี้พูดถึงการใช้ชีวิตปกติเลยอะเราจะสังเกตเห็นสิ่งที่เราสนใจนะฮะเหมือนกับเราชอบใครสักคนนึงอะในท่ามกลางเสียงหัวเราะหลายคนเราจะได้ยินเสียงคนคนนั้นเมื่อคนคนนั้นมาเราจะมีสัญญาณพิเศษในการรับรู้ถึงคนคนนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นรู้ไหมครับทางการแพทย์เขาเรียกว่า RAS Reticular Activating System เป็นระบบหนึ่งของสมองของเราเมื่อเราสนใจอะไรปั๊บสมองเราจะจัดลิ้นชักหนึ่งเป็นเหมือนประเภทของข้อมูลเราสนใจโทรศัพท์ยี่ห้อนี้สมองเราจะกำหนดเอาไว้ละนะครับสนใจนาฬิกาสมาร์ทวอทช์แบบนี้สมองเราจะกำหนดประเภทนี้เอาไว้และเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นสีที่คล้ายๆกันปั๊บมันจะจับลิงก์เข้าหากันลิงก์เข้าหากันการอธิษฐานก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับคนบ่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับคนบ่นเนี่ยจะจัดลิ้นชักให้กับความคิดแง่ลบแล้วทุกอย่างที่เขามองเห็นก็คือสิ่งลบๆแต่คนอธิษฐานจะไม่อธิษฐานด้วยการบ่นเข้าใจอธิษฐานสิ่งบวกอธิษฐานขอโอกาสอธิษฐานขอให้เขาเห็นขอพระเจ้าเปิดทางขอพระเจ้าเปิดประตูแล้วมันนั้นเขากำลังจะเปิดลิ้นชักให้กับโอกาสและเมื่อโอกาสผ่านไปปุ๊บเขาจะเห็นมันและเขาจะเข้าไปคว้ามันได้ดีกว่ากันกว่าคนที่ไม่ได้อธิษฐานดังนั้นเองเมื่อท่านมีวิกฤตการณ์เผชิญกับสิ่งที่กลัวไม่แน่ใจผมอยากให้ท่านสงบใจและอธิษฐานให้เยอะและพระเจ้าผู้มีอำนาจบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่นำท่านตรัสกับท่านช่วยท่านเห็นโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับอย่างที่สองก็คือให้มองหาโอกาสที่พระเจ้าเปิดให้ไม่เปลี่ยนแต่สงบใจอธิษฐานมองหาโอกาสเอเฟซัสบทที่5ข้อ16จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ชีวิตเหมือนทะเลมันแปรปรวนคลื่นมันมาเรื่อยๆเราพลาดคืนลูกหนึ่งเสียดายอะไรอาวรณ์ไม่น่าพลาดเลยตัวนั้นแต่จริงๆมันจะมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาแต่คุณไม่มองย้อนไปคุณมองไปข้างหน้าคุณจะเจอคลื่นลูกใหม่คุณจะเจอโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาคำว่าโอกาสภาษาอังกฤษ opportunity ภาษาละติน opportu หมายถึงกระแสน้ำคำว่าโอกาสเหมือนกระแสน้ำคือมันมาแล้วมันจะไปมันมาแล้วมันจะไปแต่ไม่ต้องกลัวถ้าคุณพลาดอดีตแล้วเดี๋ยวมีกระแสน้ำใหม่มา
สำคัญคุณมองตรงไหนมองย้อนกลับถ้างั้นถ้างั้นถ้างั้นถ้ารู้งี้หรือคุณจะมองไปข้างหน้าว่าโอกาสใหม่มันจะมาคำว่า opportunity ของละตินเนี่ยใช้เป็นกระแสน้ำเนื่องจากเรือเล็กเวลาจะไปหาเรือใหญ่อ่ะมันพายไม่ไหวเรือเล็กจะต้องจ้องมองกระแสน้ำที่จะพาเขาแล้วไปอยู่บนกระแสน้ำนั้นเพื่อให้เรือเล็กอ่ะไปถึงเรือใหญ่ให้ได้เขาจึงจะรอกระแสน้ำเขาจะมองหากระแสน้ำเพื่อพาเขาไปวันนี้ในทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับผมเรียนจบมหาลัยตอนปี2540ปีนั้นเป็นรุ่น IMF นะครับก็คือปีที่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแล้วก็ตอนผมเรียนหนังสือปั๊บมีคนเตือนเลยบอกว่าตอนนี้สถาปนิกเริ่มตกงานแล้วนะต่อไปวิศวกรโยธาโดนแน่นะฮะแล้วเมื่อผมจบไปผมก็ได้งานบริษัทผมก็คิดว่าบริษัทเราทำงานแล้วก็ได้เงินจากหน่วยงานรัฐมันน่าจะชัวร์ทุกอย่างสุดท้ายหน่วยงานรัฐหยุดทุกอย่างขอรอสถานการณ์ก่อนบริษัทของผมปิดตัวอย่างน่าเสียดายมากช่วงเวลานั้นผมก็ เราว่างงานนะเราจะไปทำอะไรดีก็เลยมองดูโอกาสต่อไปเราจะเรียนรู้อะไรพระเจ้าจะนำเราอะไรก็ใช้เวลานั้นไปเรียนต่อไปเรียนต่อที่นิด้าแล้วก็ปีที่ผมเรียนจบนะครับเขาเพิ่งสร้างหอประชุมใหม่เพื่อรับปริญญาปรากฏว่าคนนั่งในหอประชุมรับปริญญาไม่พอครับพี่น้องเพราะว่ามีคนเรียนโทเยอะมากเลยจนกระทั่งต้องมานั่งออกล้นนอกห้องประชุมแล้วก็ค่อยวนกันเข้าห้องประชุมตามคิวในการรับปริญญาบัตรมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่านั่นก็เป็นวิกฤตนะครอบครัวผมก็มีวิกฤตการเงินคุณแม่ก็มีปัญหาเรื่องการเงินผมได้ยินเรื่องราวหลายคนที่ล้มละลายแต่ขณะเดียวกันก็ได้ยินเรื่องราวหลายคนที่รุ่งเรืองในช่วงเวลานั้นเรื่องราวช่วงแรกๆในสถานการณ์มีแต่คนมีปัญหามีปัญหาเต็มไปหมดเลยเราเห็นแล้วเราก็หดหู่นะแต่ว่าพอผ่านวิกฤตไปเพิ่งได้ยินว่ามีคนที่รุ่งเรืองกับวิกฤตนั้นเป็นจำนวนมากเพราะเขาไปยืนอยู่ในกระแสน้ำตอนนี้คุณยืนอยู่ตรงไหนกระแสน้ำของอดีตความเสียดายความนั่งไม่น่าเลยหรือคุณกำลังอยู่บนสายน้ำที่พาคุณไปสู่เรือลำใหญ่ในวิกฤตนี้สงบใจอธิษฐานและมองดูว่ามันมีโอกาสอะไรก้าวต่อไปสำหรับชีวิตท่านก็ได้นะครับสำหรับโบสถ์เนี่ยเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับมันนะครับทุกอย่างมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดโบสถ์พยายามปรับตัวไปเรื่องการทำพันธกิจการออนไลน์ให้ดีที่สุดเราเคยมีแผนนี้มาเป็นเวลานานแต่เราบอกเราไม่มีเวลาทำแต่มาถึงวิกฤตนี้เนี่ยทุกอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้มันต้องมาทำเวลามันต้องมีเพราะเราถูกสถานการณ์บังคับดังนั้นก็อยากให้ท่านใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อาจจะมีแผนบางอย่างที่ท่านเคยพับไว้ไปลื้อมันออกมานะครับและเอาสิ่งนั้นมานั่งทบทวนถ้ามันเป็นโอกาสที่ต้องทำก็ต้องทำหรือถ้าเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องสงบนิ่งและรอคอยก็ต้องรอคอยถามพระเจ้าให้ชัดว่าท่านต้องทำอะไรในเหตุการณ์นี้นะครับและสิ่งที่3ถ้าพระเจ้าย้ำและนำกับท่านนอกจากอธิษฐานมองหาโอกาสอันที่3ถ้าพระเจ้านำท่านให้ทำเลยครับลงมือทำแค่คิดหรือรอโอกาสมันไม่เปลี่ยนอะไรถ้าไม่ลงมือทำบางคนชอบสิ่งปลอดภัยแต่การไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องการที่คุณไม่ทำอะไรผิดเลยก็ไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องคุณไม่เคยทำอะไรเลยไม่ลองอะไรเลยไม่ผิดพลาดเลยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนักจิตวิทยาบางคนบอกว่าคนเราจะมีความเสียใจ2ประเภทประเภทที่1คือความเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปไม่น่าพูดประโยคนั้นไม่น่าทำร้ายจิตใจเขาเสียใจกับสิ่งที่ทำไปอันที่สองคือเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำคนเราจะมีความเสียใจสองประเภทนี้สิ่งที่ทำลงไปกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่ระยะสั้นเราจะเสียใจกับสิ่งที่ทำขณะที่ระยะยาวเราจะเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำท่านทำและพลาดมันก็เสียใจแต่มันเป็นระยะสั้นแต่ถ้าบางอย่างที่ดีพระเจ้านำแล้วท่านไม่ทำระยะยาวท่านอาจจะเสียดายมันอาจจะเป็นความเสียดายที่ไม่ได้ซื้อที่ดินผืนนั้นความเสียดายที่ไม่ได้ลุกขึ้นในการเป็นพระพรกับคนอื่นอย่างที่พระเจ้าอวยพรเราตั้งแต่วันที่เราเป็นหนุ่มสาวมันอาจจะเป็นสิงโตตัวนั้นที่เราหนีมันและไม่เผชิญหน้ากับมันถ้ามันเป็นความผิดพลาดของท่านก็ยอมรับมันแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่าให้ระยะยาวเราต้องเสียใจกับสิ่งที่เราควรทำแต่ไม่ได้ทำนะครับขอให้ทุกท่านมีกำลังเข้มแข็งโดยรู้ว่านับจากนี้ท่านมีใคร
อยู่ในชีวิตท่านไม่มีใครเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองต่อให้คนเก่งที่สุดเป็นผู้นำที่สุดทุกคนก็ต้องการสิ่งที่เหนือกว่าเขามาดูแลวิกฤตโควิดสะท้อนให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครควบคุมได้เลยชาติมหาอำนาจจำนวนมากมายควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เขาไม่สามารถจะคัดให้มันเป็นซีโร่ได้ทันทีเขาทำได้แค่พยายามบรรเทาและประคับประคองมันวิกฤตนี้ทำให้รู้ว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องเชื่อในมือที่สูงกว่าเราและเราเข้มแข็งเพราะว่าคนนั้นรักเราคนนั้นอยู่ในชีวิตของเราขอให้ท่านเป็นผู้ไล่สิงโตไม่ใช่ผู้ที่ถูกสิงโตไล่เอเมนไหมครับถ้าพี่น้องได้รับการแต่ต้องใจบางอย่างผมอยากให้ท่านก้มศีรษะหลับตาของท่านสงบใจของท่านและพูดคุยกับพระเจ้าถ้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระวจนะได้ตรัสในจิตใจของท่านกับเรื่องราวในชีวิตบางเรื่องท่านลนลานหวาดกลัวหรือขาดสันติสุขตัวเลขทางการเงินมันติดลบเรื่อยๆเรื่อยๆรายจ่ายที่ออกไปและทำให้ท่านกังวลท่านไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเกิดอะไรให้ฝากความวางใจไว้ในพระเยซูฝากไว้ในพระองค์ให้พระองค์ได้เข้ามาให้ผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเข้ามาในใจมาฟื้นฟูและให้เรี่ยวแรงแก่ท่านคุณนั้นแสนอัศจรรย์นำข้าให้ก้าวตามพระองค์เข้ามาผ่อนพักในพระศิวิชมความงามต่อหน้าพระองค์ผู้ทรงครองโลกและสวรรค์โอกอดข้าไว้ในอ้อมแขนความรักมันคงที่ล้อมรอบกายทำให้หัวใจสุขโลพระองค์พระเยซูคือรักแท้ของหัวใจไม่ว่าหนแห่งใดข้าจะติดตามพระองค์ให้องค์พระคริสต์มีชีวิตอยู่ภายในจะรับใช้พระองค์ตราบจนนิรันดร์เหน็ดเหนื่อยเมื่อเดินตามตายังมองที่พระองค์เธอทูลน้ำพระทัยเลิกทำทุกสิ่งตามใจโป
โปรดเจิมข้าไว้เพื่อรับใช้เพียงพระองค์ข้าจะแบกกางเขนติดตามพระองค์ตามพระเยซูพูดคุยกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของท่านโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสจิตใจเธอวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงตรัสเธอขอทรงเยี่ยมเยียนทุกบ้านทุกหลังขอทรงเยี่ยมเยียนหัวใจที่แสวงหาและหิวกระหายพระองค์ด้วยเถิดพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตข้าพระเจ้าจะพบชีวิตในพระองค์ขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาพระองค์พระเยซูคือรักแท้ของหัวใจไม่ว่าหนแห่งใดข้าจะติดตามพระองค์ให้องค์พระคริสต์มีชีวิตอยู่ภายในจะรับใช้พระองค์ตราบจนนิรันดร์เหน็ดเหนื่อยเพื่อเดินตามถ้ายังมองที่พระองค์เธอทูลน้ำพระทัยเลิกทำทุกสิ่งตามใจโปรดเจิมข้าไว้เพื่อรับใช้เพียงพระองค์ข้าจะแบกกางเขนติดตามพระองค์พระองค์พระเยซูที่รักแท้ของหัวใจไม่ว่าหนแห่งใดข้าจะติดตามพระองค์ให้องค์พระคริสต์มีชีวิตอยู่ภายในจะรับใช้พระองค์ตราบจนนิรันดร์เหน็ดเหนื่อยเมื่อเดินตามตายังมองที่พระองค์เธอทูลน้ำพระทัยเลิกทำทุกสิ่งตามใจโปรดเจิมข้าไว้เพื่อรับใช้เพียงพระองค์ข้าจะแบกกางเขนติดตามพระองค์ตามพระเยซูถ้าท่านนั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันที่หน้าจอเป็นครอบครัวผมอยากให้ท่านได้จับมือกันในครอบครัวเพื่ออธิษฐานขอกำลังที่เข้มแข็งจากพระเจ้าไปด้วยกันถ้าวันนี้ท่านอยู่ที่หน้าจอเพียงคนเดียวพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านและพวกเราอยู่กับท่านแม้คนละที่ก็ตามผมอยากให้ท่านเอามือวางที่หัวใจของท่านเพื่อท่านจะสงบและรับรู้พระเจ้าและให้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เป็นกำลังและเรี่ยวแรงแก่ท่านฟื้นฟูชีวิตของท่านให้เรายกเสียงอธิษฐานกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าขอทรงเป็นกำลังที่เข้มแข็งให้กับลูกของพระองค์พระเจ้าขอเป็นกำลังที่เข้มแข็งให้กับลูกของพระองค์ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอขอบคุณพระองค์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 ผู้อยู่ในเราขอขอบคุณพระเยซูคริสต์ผู้ประทับอยู่ในชีวิตเราและเราจะขอผ่านทุกสถานการณ์ด้วยความชื่นชมยินดีจากนี้ไปขอพระองค์ประดับเราด้วยความชื่นชมยินดีขอทรงประทานกำลังที่เข้มแข็งให้กับพวกเราทุกวันเสมอเราจะไม่เพียงที่จะช่วยเหลือตนเองและครอบครัวแต่เราจะเหยียดมือของเราไปช่วยเหลือคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นได้ต่อไปขอใช้เราในวิกฤตนี้ให้เป็นเวลาที่ความสว่างจะส่องออกไปจากชีวิตของเรา
เราขอขอบคุณพระเยซูผู้ทรงอยู่กับเราทุกเวลาตลอดไปขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ